แหล่งช้อปปิ้งนะคะแล้วก็เป็นแหล่งคาเฟ่แบบชิคๆนะคะร้านเดียวแต่ซื้อไปเลย 5-6 ตัวอากาศดีเนาะนั่งทูบสเตอร์กันค่ะจะรอดหรือเปล่าอ่ะฉันกลัวไม่กล้าลงอ่ะมันปีนออกมาไม่ต้องหาทำเอาไก่เอาชีสเอาอะไรขึ้นมากินสวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับสู่ช่องซูพิซซ่าแนมอีกครั้งนึงนะคะสำหรับวันนี้นะเต้ก็จะพาทุกคนมาเที่ยวมาชิมมาช็อปนะคะที่ย่านฮันนันดงค่ะซึ่งเป็นย่านอีกย่านนึงที่เป็นแบบแหล่งช็อปปิ้งนะคะแล้วก็เป็นแหล่งคาเฟ่แบบชิคๆนะคะคิดว่าน่าจะคนไทยน่าจะยังไม่ค่อยได้มากันเท่าไหร่นะคะวันนี้เดี๋ยวเต้จะพาทุกคนไปเที่ยวกันค่ะร้านแรกที่เราจะไปนะคะก็คือร้านแอนเดอร์สันค่ะเป็นพวกบรันช์นะคะและอยากจะบอกว่าในร้านเนี่ยมีการตกแต่งที่สวยมากเป็นสไตล์สไตล์สแกนดิเนเวียนนะคะใครที่ชอบเฟอร์สวยๆเนี่ยห้ามพลาดร้านนี้เลยไปดูกันนี่คือเมนูของเตยนะคะเป็นพาสต้ากุ้งแล้วก็แซนด์วิชแบบเปิดหน้านะของยายเฟิร์นเขานะคะโอเคเรามาเริ่มรับประทานกันเลยเราขอถ่ายรูปก่อนนะขอถ่ายรูปหน่อยร้านนี้น้องเบสตี้มาแล้วนะคะชื่อร้านว่าแอนเดอร์สันนะอยู่แถวฮันนันดงซึ่งวันนี้เตยพาทุกคนมาเที่ยวแถบฮันนันดงนะคะแล้วก็ไปจบที่แม่น้ำฮันนะคะเราจะไปนั่งทูสเตอร์กันซึ่งเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยเขาปีหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มเปิดครั้งแรกตอนช่วงเดือนเมษาด้วยนะคะก็คือเดือนนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าอยู่ยังไงเนี่ยจะบอกว่าน้องเบสตี้อ่ะเก่งมากก็ทำช่อง YouTube ด้วยน้องอยู่ที่นี่นะคะเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็เป็นดารานักแสดงอยู่ที่เกาหลีด้วยนะคะสิ่งต่างๆมาประกอบเข้ากันอร่อยมากเป็นพาสต้าที่แบบมีความเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวหน่อยๆรสชาติคือน่าจะแบบคนไทยชอบนะคะไม่จืดจืดไม่แบบไม่ใช่จ่อยๆไม่มีรสชาติอะคืออร่อยเลยคนเริ่มเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันร้านต่อไปย่านฮันนำดงเป็นย่านที่มีคาเฟ่ซ่อนตัวอยู่ตามตอกซอกซอยเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วแต่ละคาเฟ่เขาก็มีสไตล์ของตัวเองด้วยนะคะและเป็นแหล่งชิคๆคูลๆที่วัยรุ่นเกาหลีหลายๆคนเขาแนะนำมาว่าต้องไปนะย่านนี้คือต้องไปเลยนอกจากคาเฟ่แล้วยังมีร้านอาหารหลากหลายสไตล์เลยนะคะเท่าที่เตยเห็นก็คือทั้งเกาหลีแบบออริจินอลเลยนะคะรวมไปถึงร้านอาหารที่เป็นฟิวชั่นเลยชิมชิลแล้วจะขาดช็อปได้ยังไงใช่ไหมคะย่านนี้เขาก็มีแหล่งให้เราได้ช็อปปิ้งจับจ่ายละลายเงินวอนตามซอยต่างๆด้วยนะคะมีทั้งร้านที่เป็นฟิลมัลติแบรนด์แล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ให้เราได้เสพงานอาร์ตกันด้วยห้ามพลาดจริงๆนะคะสำหรับย่านนี้โอเคโหแดดแรงมากเลยนะคะถือว่าเป็นวันดีๆ1วันตอนนี้เราถึงที่ร้าน Narrow Path แล้วนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในร้านกาแฟย่านฮันนำดงที่น้องเบสแนะนำมานะคะไปดูกันบอกเลยว่าตึกสวยมากของชีใบของฉันแล้วนี่ก็ของฉันไม่ให้เธอกินทำไมวะกินด้วยได้ไหมออนนี่ของสมิตองเหรอของสมิตองดังมากอะไรของมึงอันนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของ Narrow Path นะคะซึ่งเป็นแบบเป็นฟิลกาแฟเย็นน่ะแหละแล้วก็มีผงๆข้างบนเขาบอกต้องคนก่อนนะเธอหรือว่าอร่อยเลยแบบไม่หวานเกินไปเธอแล้วก็มีกลิ่นแบบไหม้ๆนิดนึงเพราะอย่างตัวคันเล่เนี่ยใครที่ชอบกินขนมก็จะทราบดีแล้วว่ามันจะมีความแบบติดกลิ่นไหม้นิดนึงเพราะส่วนผสมของเขาจริงก็คือไข่ไอ้ไข่นมน้ำปลาอะไรมันก็จะแบบอร่อยกลับมาแล้วค่ะหลังจากที่เมื่อกี้แวะ
คาเฟ่ไปแล้ว2คาเฟ่นะคะเราก็ได้ไปช้อปปิ้งมาค่ะไม่รู้ว่าร้านชื่ออะไรนะ LMC นะคะได้เสื้อยืดมา2ตัวตัวละประมาณ1,000 กว่าบาทแต่แบบน่ารักมากๆนะคะตอนนี้ก็คือเดินไปเดินมาก็มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลีอึมนะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เตยเคยมาแล้วในวล็อกครั้งที่แล้วนะเกาหลีเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะแต่ตอนนั้นนะคือแบบฝนตกอ่ะแล้วก็ทุกอย่างก็คืออึมครึมมากแต่วันนี้ก็คือฟ้าสว่างมากนะคะนอกจากที่แถวนี้จะมีแบบร้านชิคๆคาเฟ่ดีๆนะที่นี่ยังมีมิวสิกไลบรารีด้วยนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่เขามีแผ่นเสียงให้ฟังแต่เธอก็ไม่แน่ใจนะว่าวิธีการฟังหรือว่าวิธีการจะเข้าไปฟังเนี่ยมันทำยังไงนะคะแต่ก็คือเท่มากรู้สึกเป็นสถานที่ที่ดีมากๆนะเพราะว่าตัวเพลงเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยปลอบประโลมใจเราในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะมีความสุขจะทุกข์จะมีความยินดีจะมีความเสียใจหรืออะไรก็คือมีเพลงเนี่ยแหละที่เป็นเพื่อนของเรานะคะเพราะฉะนั้นสถานที่ดีๆแบบเราว่าเป็นอะไรที่ดีมากอะอยากให้บ้านเรามีอะไรแบบนี้บ้างนะคะเลิศทุกคนคือฝั่งนู้นนะก็จะเป็นร้านคอร์สนะคะแล้วก็มาเลอร์ลาโบแล้วก็เอซอฟนะคะซึ่งเป็นถนนแห่งการช้อปปิ้งที่แท้เราทางฝั่งที่เตยยืนอยู่ก็มีร้านสโนว์พีคคือใครที่แบบชอบแคมปิ้งสายแคมป์ก็คือกรี๊ดแน่นอนนะสโนว์พีคอยู่ข้างหลังนี้เลยนะคะกรี๊ดคือกรี๊ดกับแบรนด์ด้วยแล้วก็กรี๊ดกับราคาด้วยมันเคยได้ยินมาว่าสโนว์พีคนี่ก็คือราคาพีคจริงๆนี้แล้วค่ะเมื่อกี้นั่งรถเมล์2สายนะคะตอนนี้เราก็วาร์ปมาที่สวนสาธารณะริมแม่น้ำฮันแล้วค่ะก็คือทางกังปาร์คไม่แน่ใจว่าพูดถูกหรือเปล่าจะบอกวันนี้วันเสาร์คือเป็นวันที่คนเยอะมากนะก็อย่างที่อากาศดีเนาะคนก็ต้องออกมาใช้ชีวิตกันนะคะเพราะว่าที่นี่เขาก็หนาวเยอะกว่าร้อนนะถ้าเกิดเป็นบ้านเราก็คงจะแบบคงจะดิ้งอยู่เดี๋ยวเราจะไปรอน้องก็คือน้องเบสนะคะน้องเบสตี้วันนี้น้องเบสตี้จ้ะมาพาเราเที่ยวแถวๆนี้นะคะแล้วก็เราก็จำไปนั่งทูฟเตอร์กันค่ะซึ่งทูฟเตอร์เนี่ยก็คือการเหมือนจองเรือแล้วก็แบบนั่งออกไปตรงกลางแม่น้ำฮันแล้วก็เหมือนซื้อของซื้ออะไรไปกินได้นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาพที่เราคิดกับสิ่งที่มันจะเป็นเนี่ยมันจะทำได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นอ๋อลืมบอกไปทูฟเตอร์เนี่ยปีนึงนะเขาเปิดให้นั่งเนี่ยแค่ไม่กี่เดือนเองนะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวมันก็คงนั่งไม่ได้อะช่วงนี้อากาศดีนะคะเขาก็เลยเปิดให้นั่งเปิดให้ออกไปนั่งเล่นกินคงกินข้าวชิวๆชีวิตดีจริงๆที่นี่ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่เราจะมาลงทูปสเตอร์แล้วนะคะก็คือข้างหลังตรงนี้นี่เองนะวิธีการเซิร์ชก็ไม่ยากเลยแต่แนะนำให้ใช้เป็น Never Map นะคะแล้วก็เซิร์ชเลยว่าทูปสเตอร์นะคะแล้วเขาก็จะขึ้นมาเลยซึ่งห่างจากตรงที่เราไปเดินที่สวนสาธารณะริมแม่น้ำฮันเมื่อกี้ทางกังปาร์คอะห่างจากตรงนั้นแบบนิดนึงก็คือเดินมาได้นะคะเพราะนภะนะคะเพราะบรรยากาศคือชิลมากนะเดี๋ยวจะใส่มาสก์แล้วเพราะว่าคนเดินผ่านโอเคค่ะตามนั้นแหละเดี๋ยวทำบรรยากาศให้ดูสะพานบันโพที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะใช่แล้วค่ะเป็นสะพานที่ถูกใช้ถ่ายทำทั้งซีรีส์แล้วก็มิวสิกวิดีโอด้วยแต่เขาไม่ใช่เป็นสะพานปกตินะคะเขาเป็นสะพาน2ชั้นที่ชั้นล่างเนี่ยถูกออกแบบมาให้สามารถจมลงในแม่น้ำฮันได้เพราะว่าระดับแม่น้ำฮันเนี่ยกับสะพานมันใกล้กันมากนะคะและสะพานนี้นะเป็นสะพานน้ำพุที่ยาวที่สุดในโลกด้วยความยาวกว่า 7.2 กิโลเมตรและจะมีการจัดแสดงน้ำพุในช่วงเดือนเมษาถึงตุลาคมนะคะเราก็เดินมาถึงทูสเตอร์กันแล้วนะคะอยู่ข้างเรานี้เองนะที่เป็นกลมๆลอยๆอยู่เอาจริงนะเริ่มรู้สึกแล้วว่าจะรอดหรือเปล่าวะเพราะว่าลมมันมีความแบบมันมีความลมแรงนะคะกลัวนั่งๆแล้วแบบกลัวนั่งๆแล้วหนาวมากันไม่อยากพูดอย่างอื่นรู้สึกกังวลเลยอ่ะเดี๋ยวลองไปถามเพื่อนทุกคนในที่สุดเราก็ยังไม่ได้ขึ้นทูปสเตอร์สักทีนะคะแต่เตยได้เจอรุ่นน้องเตยแล้วก็คืออันยองสวัสดีค่ะ
จากช่องอะไรฮะสวัสดีค่ะทุกคนชื่อเบสจากช่องเบสตี้สตอรี่นะคะอ๋อเป็นรุ่นน้องที่มสวเลยเองนะคะแต่ตอนนี้เยเฟิร์นคือไปไหนเราก็ไม่รู้ก่อนตอนแรกเหมือนอ่านมาคือ4โมงเขาเปิดไม่หยุดอยู่เดี๋ยวเมื่อกี้ก็คือบอกว่า6โมงเหมือนเขาบอกอะไรเหมือนลมมีเรื่องลมแรงเอาหรอใช่เพราะว่าตัวนั้นมันจะเป็นระบบไฟฟ้าซัมติงนั่นไม่งั้นเดี๋ยวเราจะคว่ำนะพี่ตาไม่งั้นเดี๋ยวเราจะคว่ำนะพี่ตาเอาหรอแต่ก็คือเมื่อกี้ก็คือดูแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่กล้าลงอ่ะเดี๋ยวเราไปด้วยกันดีกว่าฉันกลัวไม่กล้าลงอ่ะเพราะว่าลมมันแรงอันนี้ก็คือได้กินทำไมเรียกขนมไข่เต่าไม่เพราะว่าลักษณะมันคล้ายๆกับไข่เต่าไงแต่จริงๆมันคือชิ้นโฟของ BSC มันเป็นน้ำหรอว่าไม่ได้ให้อันนี้เรามาด้วยอ่ะชิจูไม่เป็นไรเรามีกางเกงค่ะโดยเฉพาะกางเกงต้องมกหนึ่งจริงๆอ่ะมันมี2แบบนะอันนี้คือแบบธรรมดาแล้วก็แบบที่มันโรยผงที่เขาเรียกว่าบูลิงคือใช่มันเป็นผงแบบคล้ายๆผงชีสผงแบบรสเลยอ่ะจริงเหรอก็คืออร่อยนัวใช่แต่ที่เบเอาเป็นธรรมดามาให้เพราะว่าไก่ที่เราสั่งมาเป็นบูลิงแล้วบูลิงอะไรนะบูลิงคือบูลิงคือ BSC คือไก่ที่ต้องตำใช่ไหมยี่ห้ออะไรนะคะ BHC H ฮ่องกงเฮ้ยแต่อร่อยจริงชิ้นก็อร่อยจริงไข่เต่าเนี่ยมันน้ำน้ำอ่ะใช่ป้าเห็นป้าบอกแล้วว่ามันเป็นน้ำน้ำไปหมดเลยโอเคแล้วสุดเด็ดกางเกงเห็นแล้วในกล้องเมื่อกี้ก็จะเห็นมีจังหวะน้ำพุ่งออกจากปากงั้นขอถามหน่อยช่วงนี้แบบคืออากาศมันดีที่สุดแล้วใช่ปะคนเกาหลีคือออกมาแบบปิกนิกกันเยอะมากใช่ใช่แล้วคือเหมือนเขาเพิ่งออกข่าวเมื่อวานด้วยว่าลดมาตรการแล้วไม่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วอะเออหรอกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแค่ว่าใส่แมสทุกอย่างเปิด24ชั่วโมงครับกลับมาเปิดแล้ว24ชั่วโมงแล้วหรองั้นคนที่มาเที่ยวเกาหลีหลังจากนี้ก็คือจัดเต็มจัดเต็มได้เลยแต่แค่ว่าคุณก็ต้องดูแลตัวเองนะอะไรโควิดมันก็ยังมีอยู่วันละแสนอยู่แหละอะไรแต่แค่ว่าเขาแบบให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติแล้วเรียกว่าlive with covid แล้วอะเพราะว่ามันก็ต้องอยู่ให้ได้นะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรใช่มั้ยคะแล้วเปิดประเทศแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนปกติแล้วแต่ก็ต้องดูแลตัวเองมากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เชื้อมันก็เป็นโอไมครอนเหมือนกันแพร่ไวมากนี่ก็คือน้ำมูกไหลแล้วแพนิคหนึ่งแต่ก็คือหนาวอ่ะไม่ใช่อะไรอ่ะก็คือหนาวจริงๆเราคือเบสแต่งตัวมาคือแต่งแค่นี้ทุกคนแล้วคือเตยอ่ะไม่เลยอันนี้คือดอยเสื้อน้องมาใส่เพราะแบบโอเคเดี๋ยวเราไปดูทูบสเตอร์กันนะคะว่าจะเป็นยังไงว่าเตยจะรอดไหมหรือว่าจะสั่นเป็น เป็นเจ้าเฝ้าโอเคเจอกันฉันว่าเราไม่ได้ expect ว่าวันนี้จะต้องกินไก่กันที่ฝั่งไหมคะแล้วอย่ามากินไก่กันในน้ำเลยค่ะมันดูแปลกๆเหมือนกันนะคะกินไก่ในน้ำเนี่ยสภาพตอนนี้เป็นไงบ้างคะสภาพตอนนี้คือเสียบ้างไม่เป็นไรมันเป็นปั๊มเปอร์ขวาไปขวาดูขวาด้านนู้นขวาคือฝั่งตรงว่าขวาใครก่อนอะตอนเนี้ยตรงข้ามทุกคนดูแบบงงมากงงไปหมดเพราะเป็นงงเอาจริงไหมบรรยากาศดีมากฉันบอกเลยว่าภาพมันดูแบบเอ้ยสนุกโรแมนติกกินข้าวกินเบียร์บอกเลยว่าถ้าใครกินเบียร์ตอนเนี้ยอ้วกก็คือตอนแรกอะอยากนะน้องเบย์ว่าเมามอยเรื่องที่อยู่เกาหลีนะตอนนี้ก็คืออะต้องปล่อยให้น้องเบย์ขับเรือให้รอดให้ไม่ชนกับคนอื่นก่อนมาฮะได้กินไก่แล้วอันนี้ที่น้องเบย์บอกว่าคือปูลิงคือตัวของจริงอันนี้แบบสนุกได้นะทุกคนปีนออกมาดูเป็นคนประกาศเนาะกินเข้าไปด้วยเลยผมอ่ะแนะนำนะคะใครจะมาทูปเตอร์ไม่ต้องหาทำเอาไก่หรือเอาชีสเอาอะไรขึ้นมากินเอามาแต่ตัวหัวใจอันน้ำหนึ่งแก้วถ้าจะเอาอะไรขึ้นมากินก็มัดผมหน่อยเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ดูละอ๋อแล้วบัตรหมดวาบค่ะ
ค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็คือว่าเราอยู่ริมแม่น้ำหันนะคะตอนนี้เราวาร์ปลงมาที่บัสเอ็กซ์เพรสเทอร์มินอลสเตชันชื่อมันยาวจังยาวมากคือเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ราคาแบบถูกถูกฟิลแบบตลาดอารมณ์ใหม่ไหมเออฟิลไหนดีไม่รู้ถูกอะไรมียังไงไม่รู้ก็คือนี่ช็อปแล้วหนึ่งช็อปแล้วร้านเดียวแต่ซื้อไปเลย5-6ตัวคือแบบมันตัวละเท่าไหร่อ่ะ300ถูกมากคือคุณภาพผ้าเขาแบบดีมากอยากจะกางเสื้อให้ดูเมื่อกี้คือแบบช็อปจนลืมถ่ายให้ดูคือมันก็มีหลายเกรดไงคือแบบว่าเกรดที่ครั้งเดียวแล้วขยับทิ้งได้เลยก็มีย ุ้ยเลยก็มีแต่ว่าเกรดที่เราเลือกกันมาก็จะเป็นแบบผิวพันนิ่มพันนุ่มใช่ก็คือไม่ควรพลาดอ่ะสำหรับตรงนี้ขออีกที่นึงนี่คือเรียกว่าบัสExpress Terminal Station โอ้โหไม่ควรพลาดละกันถ้าเกิดใครแบบขี้เกียจหอบเสื้อผ้ามาเวลามาเที่ยวเกาหลีก็มาตรงนี้เลยเงินสดมันเว้ยเออใช่มีงานโดนชาร์จใช้บัตรก็ชาร์จเท่าไหร่30 บาทอ่ะ1,000วอนประมาณก็20กว่าบาทก็ถ้าเกิดแลกเงินสดมาก็ใช้เงินสดเถอะค่ะนะคะหลังจากที่เมื่อกี้เราไปช้อปปิ้งมาคือตาแดงมากเลยอ่ะวันนี้แบบลมมันแรงมากนะคะสภาพทุกคนคือเบาไหวแล้วก็ยมมากนะคะเมื่อกี้ก็คือไปช้อปปิ้งมาตอนนี้ก็หิวข้าวมากนะคะแล้วก็อยากกินจิ้มหนักมากแล้วทุกร้านก็ปิดหมดแล้วตอนนี้เหลือเวลาแค่ประมาณแบบ20นาทีในการกินแล้วก็ต้องรีบกินแล้วนะคะแล้วก็เป็นร้านสุดท้ายที่เปิดแล้วเราก็ต้องแบบรีบกินแล้วก็รีบกลับบ้านแล้วทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จบโดยการกินจิ้มหนักค่ะในที่สุดเธอบรรลุเป้าหมายแล้วนะทูบสเตอร์อ่ะยังรู้สึกเหมือนอยู่บนเรือกับโดนคลื่นอยู่เลยอ่ะจนตอนเนี้ยก็ขอบคุณน้องเบนมากนะคะที่พาไปเที่ยวเมื่อวานพี่เบลสอนว่าต้องพูดคำซ่าอะไรคำซ่ามิตังใช่เป็นเบลต้องเป็นมิตังไหนคำซ่ามิตังเปิดเบลบอกคำซ่ามิตังโอเคไปกินก่อนนะทุกคนบ๊ายบายคำซ่ามิตังอันยอง